แล้วก็ท่านผู้ชมนี่ครับก็ทางวิญญาณนะครับที่เราสแกนได้นะครับก็ยังอยู่ที่รูปปั้นเป้าเนาะใช่รูปพี่เป้านะครับแล้วก็คุณก้านแก้วสุพรรณเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะเดี๋ยวขออนุญาตแล้วก็เดี๋ยวตามมาสแกนใกล้ๆที่ว่าท่านอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยใกล้กันเลยโอ้ละเลยใกล้เกินหลบเลยนะครับไฟสว่างไปเดี๋ยวแยกปิดไฟครับปิดเลยครับนี่นี่ครับก็มาทักทายกันนะครับทักทายพี่เป้าครับครับขอเลขไหมครับนี่ครับรู้ไหมคนชอบมาขอเลขนะเป็นศิลปินที่นี่ครับนี่คือพี่เป้าสยันสัญญาครับท่านผู้ชมที่เราสแกนนะตอนนี้ท่านร่องรอยแล้วก็อยู่ในร่างสังขารท่านนี่แหละพี่เป้ายืนตรงๆให้เราได้ชมหน่อยใช่ไหมครับพี่เป้าครับพี่เป้าคุณสยันสัญญานะครับยืนแล้วยืนแล้วยืนไหมฮะยืนถอยหลังไปหลังให้เต็มตรงนะครับพี่เป้าเมื่อกี้ลงมาอยู่นี่นะครับยืนแล้วยืนแล้วครับให้เรายืนวันที่ที่เนาะพี่ก็มาถ่ายทำเนาะใช่ไหมใช่นะเราได้ลิขสิทธิ์ถูกต้องด้วยนะครับที่ทำให้กับเจ๊อะไรนะที่ภรรยาพี่เป้าเขาอะครับพี่อะไรนะอันนี้เป็นภรรยาพี่เป้าแล้วกันนะครับอันเนี้ยนะท่านลงมายืนให้เราละเมื่อกี้ท่านยืนก็เล่นอยู่ท่านผู้ชมนะผมบอกมายืนเนี่ยครับพี่เป้าครับก็เดี๋ยวผมนะครับก็ทางทีวีออนไลน์นะครับโดยตีเพชรนะครับก็จะเป็นสื่อให้กับพี่เป้านะครับให้คนมานะครับมากราบไหว้นะครับศิษย์ลูกศิษย์ทั้งหลายที่เป็นนักร้องที่สนใจนักร้องอยากเป็นแนวเสียงนี้เนี่ยฮะอันนี้ครับเดี๋ยวทางผมทางพี่ตีเพชรนี่จะถ่ายทอดไปให้กับลูกศิษย์นะครับว่าพี่เป้ายังอยู่ตรงนี้อยู่เนาะพี่เนาะใช่อยู่ในรูปนี่แหละครับมาครับนักวันละขีครับพอแล้วครับเนื้อเนี่ยอยู่ทั้งหมดเลยนะแสดงให้อยู่ด้วยยืนก็ยืนเนาะยืนร้องเพลงนะยืนร้องเพลงให้เราฟังแล้วเนี่ยนั่นยืนร้องเพลงด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปองค์ต่อไปเดี๋ยวลองขออนุญาตไปใกล้นิดนึงฮะเราชอบสัมผัสที่นี่นะท่านผู้ชมตรงนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวขอภาพโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวนะเลยครับเดี๋ยวแคปเอาครับโอ้ยนี่นะพี่เป้าฮะโอ้โหรูปเขาแน่นอนนี่ใกล้ๆนะฮะนี่ครับนี่ครับสวัสดีนะครับพี่เป้าเนี่ยครับเนี่ยครับก็การแก้วครับการแก้วอนุญาตทางการแก้วสุพรรณเมื่อกี้นี่ยืนคู่กันเลยเนาะใช่ไหมคู่กันนะครับก็อยู่ทุกองค์นะครับนี่อาจารย์ทูลทองใจเนาะใช่อาจารย์ทูลโอ้ยมาแล้วมานะครับนี่นะครับอาจารย์ทูลทองใจผมไม่ได้เปิดไฟท่านก็จะไม่ค่อยได้เห็นหน้าตาของคุณฐานโอ้เอาซอฟต์ๆประกาศนี่ฮะครับซอฟต์อย่างนี้เนี่ยเนี่ยโอ้โหทางผู้ชมอ่ะเห็นชัดกว่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้เห็นหน้าตัวจริงนะไปสไลด์หน้าตัวจริงให้ท่านเห็นเนี่ยครับเดี๋ยวครับเนี่ยครับเอาโอเคนะครับแจ๋วนะครับเนี่ยแหละครับเอามาใกล้ๆเลยอาจารย์ครับอาจารย์ทูลนะครับนี่มาพี่แอลนะครับพี่แอลอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่บนล่างตัวท่านเองนะครับนะร่างวิญญาณท่านอยู่ท่านตัวท่านเองพี่แอลขอยืนตรงๆยอดรักสลักใจนะครับคุณยอดรักสลักใจนะครับนะครับผมจะให้คนที่อยู่ทางบ้านเขาได้ชมด้วยนะครับชมบารมีของพี่แอลยอดรักสลักใจนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็ได้มานะครับมาเยี่ยมมากราบไหว้บอกกี้เชิญท่านมายืนท่านมายืนนะอ้าวยืนแล้วนะครับนี่อ้าวมาสองคนเลยครับนี่ฮะนะครับนี่นะครับนะครับอันนี้เป็นจานนิมนต์นิมนต์ครับเอาเลขอาจารย์นะนี่ฮะจะมาดูเองครับมาชมไหมครับมาดูเองฮะไม่ใช่เลขครับมาชม
วิญญาณของยอดรักอยู่นะครับนี่อันนี้เป็นคุณอาลอตอกนี่ลอตอกหรือคุณพ่อหรือคุณลุงเลยนี่ยืนเหมือนเลยนี่นี่ยืนเลยครับนะครับครับอันนี้ป๋าต๊อกป๋าต๊อกนะเขาเรียกป๋าต๊อกนี่อาจิ๋วนี่อาจิ๋ววิจิตรนะฮะอันนี้เป็นสามีของคุณนะฮะยื่นมือพี่เป็นสามีของคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันครับนี่นะฮะสามีคุณที่คนแต่งเพลงให้ไวโพสดังนะฮะองค์นี้นะฮะท่านนี้นะครับแต่งให้เพลงไวโพสดังเพลงแรกเลยนะฮะแล้วก็มีหลายงานเพลงแม่ขวัญจิตนะใช่นะนี่แฟนท่านนะครับแม่ขวัญจิตศรีประจันนะแฟนนะเป็นสามีของแม่ขวัญจิตศรีประจันนะครับถึงใช้ชื่อไม่เหมือนกันนะก็เป็นชาวพิจิตรเหมือนกันนะแล้วก็แต่งเพลงให้ยอดรักหลายงานเพลงดีๆเลยนะครับแต่ผลงานเพลงดีๆนี่มากมายที่ให้ร้องกับนักร้องดังๆเยอะมากมายนะครับท่านก็ยังอยู่ที่นี่นะครับท่านผู้ชมนะครับเจ๋งเด่นไหมฮะเขายกให้สูงนี่ได้แจ่มเลยเนี่ยเห็นตั้งหน้าเลยนะครับชัดนะชัดครับไม่เปิดครับไม่เป็นครับไม่เป็นไรครับมีไฟอยู่ฮะนี่ทูลทองใจเพลงกล่อมอย่างสบายๆเลยเนี่ยทูลทองใจนะร่างเท่าสูงเท่ากับตัวท่านเรียนนี่เนาะใช่ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับที่เรานำเสนอแต่ละรูปแต่ละร่างที่เห็นอยู่นี่นะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ใช้ไฟหรือเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์เท่านั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะไม่ต้องครับหลวงพี่นะครับก็ให้แค่นี้มั้งพระมาแล้วนี่หลุดไปเลยอ่ะหลุดไปเลยนะครับโอเคนะครับครับอาจารย์นะครับแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมสถานที่ต่างๆด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมากราบไหว้กันนะครับศิลปินนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับมาได้นะครับนี่ดวงนะครับดวงจิตดวงวิญญาณของศิลปินทั้ง6ท่านนี้ยังอยู่ที่วัดไร่ขิงนะครับยังอยู่ที่วัดไร่ขิงนะครับก็เราสแกนนะครับเรื่องของดวงวิญญาณแล้วมีจริงนะครับถ้าไม่มีก็บอกไม่มีนะครับอันนี้มีจริงนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับกดแชร์นะครับกดไลค์นะครับก็ได้เห็นกันทั่วถึงนะครับใครที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นสายยันนะครับก็มาก้านแก้วสุพรรณนะครับทูลทองใจนะครับแล้วก็พี่แอ๋วยอดรักสลักใจนี่ครับป๋าต๊อกนะครับป๋าต๊อกนี่ก็อาจารย์จิ๋วพิจิตรนะครับท่านผู้ชมครับจิ๋วพิจิตรนะครับนะครับมากราบไหว้กันนะครับขอพรกันนะครับศิลปินอยากโด่งดังก็มาขอพรนะครับวันนี้นะครับทางผมนะครับทางตีเพชรนะครับก็ขอยุติแพร่ภาพไว้เท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้านะครับเราก็จะมาติดตามนะครับให้ผู้ชมได้ชมภาพแบบนี้กันทั่วๆทุกๆวัดนะครับสถานที่แห่งไหนที่ท่านคิดว่ากราบไหว้แล้วนะครับมีดวงวิญญาณหรือจิตวิญญาณหรือพระจิตวิญญาณจริงหรือไม่นะครับให้เราไปพิสูจน์ได้นะครับก็ดูที่ TTV News ออนไลน์ของเรานะครับแล้วก็โทรมาเลยนะครับโทรมาให้เราไปพิสูจน์กันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแหมมาก่อนแหมนี่ผู้อำนวยการตีเพชรชั่วโมงให้ยืนสแกนเรื่องของวิญญาณมีจริงไม่มีจริงนะครับผู้ชมก็คงจะได้ชมไปแล้วนะผมสแกนว่ามีร่างมีวิญญาณไหมอันไหนไม่มีท่านผู้ชมจะเห็นเลยไม่มีใช่ถ้ามีก็แสดงให้ขึ้นนะครับวิญญาณเนี่ยแตกต่างกับคำว่าผีนะครับใช่เราส่งวิญญาณเราไม่ได้ส่งผีก็คือผีสัมภเวสีต่างๆนะดวงวิญญาณเนี่ยจะวิญญาณของ
พระภิกษุดวงวิญญาณของหลายๆท่านหลายคนเนี่ยก็คือเป็นดวงวิญญาณเรียกดวงวิญญาณไม่ได้เรียกผีนะคนละอย่างฮะแตกต่างกันครับผู้ชมนะครับต่างๆเนี่ยจะสัญญาตาแบบคนละแบบคนละเรื่องกันนะคนละแบบนะท่านผู้ชมวันนี้เราต้องจากลากับศิลปินทุกท่านทุกคนตรงนี้นะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีท่านที่อยู่ที่นี่ทุกท่านทุกคนด้วยเลยฮะเป็นศิลปินที่ชื่นชอบนะครับคุณยรักษ์สลัดใจคุณสายันสัญญาก้านแก้วสุพรรณนะทุนทองใจรถต๊อกนะครับแล้วก็ถิ่นพิจิตรนะครับก็ตรงนี้นะเราขออนุญาตท่านไปเผยแพร่เพื่อให้ได้รับรู้ลูกศิษย์ลูกหาได้มากราบมาไหว้นะครับที่นี่นะครับได้อิ่มบุญไปพร้อมๆกันครับ